อะส่วนเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่คุณผู้ชมวันนี้เชิญชวนกันหน่อยนะคะเพราะว่าทางสปสช,ชแล้วก็ธนาคารกรุงไทยเนี่ยออกมาชวนให้คนไทยจองฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ถึง31มีนาคมนี้นะคะผ่านกระเป๋าสุขภาพหรือว่า Health ฟอนเดตนะคะบนแอปเป๋าตังค์นะคะคุณอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีสาธารณสุขและรองนายกรัฐมนตรีท่านบอกนะคะว่าตอนนี้ทางกลุมควบคุมโรคสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและธนาคารกรุงไทยได้ร่วมเปิดโครงการจองสิทธ ในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล2,564ผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเป๋าตาังค่ะสำหรับคนที่มีอายุเกิน65ปีขึ้นไปนะคะถือเป็นทางเลือกใหม่แบบ new normal จะช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลรวมถึงลดการแพร่กระจายโควิด19แล้วก็ยังเป็นการยกระดับกองทุนบัตรทองสู่การบริการแบบ VIP เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนนะคะทางด้านคุณหมอจะเด็ด ธรรมทัตอารีรองเลยาธิที่การสปสช,อชอท่านบอกนะคะว่าในปีนี้สปสช,อชอได้จัดเตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่เอาไว้แล้ว6ล้าน4ี่แสนโดสเพื่อฉีดให้กับประชาชนเจกลุ่มเสี่ยงค่ะคือหญิงมีครรภ์เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีผู้ที่มีโรคเรื้อรังผู้สูงอายุอายุ65ปีขึ้นไปนะคะผู้พิการทางสมองโรคธาลัสซีเมียและผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงโรคอ้วนนะคะคนที่มีโรคอ้วนน้ำหนักเกินหนึ่งรอกิโลกรัมขึ้นไปค่ะ ในจำนวนนี้350,000โดสนะคะสำรองไว้ให้หญิงตั้งครรภที่สามารถขอลงทะเบียนและฉีดวัคซีนได้ตลอดทั้งปีก็เปิดจองสิทธิ์นักฉีดวัคซีนล่วงหน้าตั้งแต่1คกุมภาพันธ์จนถึง3 1มีนาคมนี้นะคะสำหรับ การลงทะเบียนจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนจะมี4ช่องทางหลักค่ะคุณผู้ชมคะก็คือสายด่วนสปสช,ชนะคะกดไปที่1330นะคะหรือจะไปที่หน่วยบริการประจําโรงพยาบาลในระบบบัตรทองก็ได้หรือจะเข้าลายอันนี้ง่ายมากนะคะไปที่ at UC BKK สร้างสุขค่ะรวมถึงอีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปเป๋าตังค์ค่ะ